ระอาจารย์เขาบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะเป็นมหานิยมจะเป็นคงกระพันหรือจะเป็นอะไรเพราะเราทำตามที่เรียนมาครูบาอาจารย์สั่งสอนมาไม่มีใครบอกได้หรอกว่าพระอาจารย์ก็บอกไม่ได้ว่าอาบไปแล้วจะรวยจะจนไอ้ที่อาบไปตายก็เยอะไอ้ที่รอดก็มากเราก็บอกไม่ได้แต่ถ้าบางคนที่อาบไปแล้วเขาได้ดีเขาก็มีกำลังใจก็เท่านั้นเองครับส่วนใหญ่ที่เขามีการพูดกันปากต่อปากก็คืออาบไปแล้วกลับมาก็คือเขาประสบความสำเร็จใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ถ้าเขาอาบไปแล้วเขาก็ต้องทำงานด้วยถ้าเขาไม่ทำงานเขานอนอยู่บ้านคงจะไม่สำเร็จแน่นอนมันก็เหมือนคำสอนองค์พระพุทธเจ้าที่ในเรื่องของเราก็ไม่ควรจะอยู่เฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับน้ำมนต์วัดน้อมที่ผมอาบพระอาทิตย์อาตมาอาบหรือที่พระอาจารย์อาบให้เป็นแค่น้ำมนต์ให้กำลังใจเพราะทุกคนตกทุกข์ได้ยากก็ต้องเข้าวัดพึ่งพาอาศัยวัดพาอาศัยพระสงฆ์เพื่อให้ได้กำลังใจเหมือนเวลาเราลำบากเราเดือดร้อนร้อนเนื้อร้อนตัวร้อนใจเราจะหันไปไหนล่ะก็นอกจากต้องเข้าวัดทำบุญเพื่อให้จิตใจเราสงบเท่านั้นเองเป็นเหมือนกุศโลบายอย่างนี้หรือถูกต้องครับเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ให้กำลังใจญาติโยมที่มาแล้วกลับไปมีความสบายใจแต่พระอาจารย์กระแสตอบรับค่อนข้างดีในโลกโซเชียลมากๆเหมือนลูกศิษย์แบบช่วยกันแชร์ออกไปค่อนข้างแบบรู้จักเร็วมากๆมันทำให้คนรู้สึกเข้าวัดจากวัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนไทยเราเสื่อมศาสนาเพราะอะไรล่ะพอเด่นโด่งดังก็จะต้องมีคนสกัดเพื่อให้ดับแต่ถ้าไม่มีหัวเรือขึ้นมาตั้งแล้วใครเล่าจะดึงให้วัยรุ่นเข้าวัดเข้าวาทำบุญสานต่อในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างตัวพระอาจารย์เองตัวพระอาจารย์บวชไม่ได้หวังนิพพานไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นหวังแค่อย่างเดียวฉันบวชเพื่อสร้างวัดบวชเพื่อดูแลวัดบวชเพื่อดูแลศาสนาให้ศาสนาดำรงคงอยู่เพราะทุกคนถึงเวลาตายก็ตายแต่ศาสนายังต้องคงอยู่สืบต่อไปจนกว่าชั่วลูกชั่วหลานอย่างพระอาจารย์นี่เปิดให้มาน้ำมนต์ทุกวันไหนหรือว่ามีกี่วันเวลาไหนบ้างวันละกี่คิวอะไรประมาณอ๋อการอาบน้ำมนต์ที่วัดน้อมของพระอาจารย์ก็จะหยุดทุกวันจันทร์วันจันทร์ก็คือจะเป็นวันหยุดพักผ่อนอย่างวันหยุดพักผ่อนก็คือว่าคณะกรรมการไม่ไหวเหนื่อยเพราะทำงานกันทุกวันแล้วใครที่จะมาก็คือมาถึงวัดก่อน8โมงเช้าของทุกวันก็คือจะมาต้องมาแจ้งชื่อว่ามากี่คนเพราะน้ำมนต์จะทำให้ตามคนที่มาแจ้งชื่อเท่านั้นอย่าอาจารย์ฝากถึงหลายๆคนในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของธรรมะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนหลายคนยังเข้าไม่ถึงก็ทุกอย่างเนาะครับก็จะต้องบอกพระอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคนเราขาดสติทุกวันนี้เพราะอะไรแล้วคนไทยเราก็ขาดความนึกคิดต่างๆหลายอย่างนะครับก็คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้รู้ว่าคนต้องเป็นคนเพราะอะไรคนในต้องเป็นคนในที่นี้คืออะไรก็คือคนเราฟังไม่สับจับออกไปกระเดียดเยอะแล้วไม่รู้จริงก็ตีโพยตีพายคนไทยขอให้เราได้ด่าก่อนขอให้เราได้ว่าก่อนแต่ความจริงออกมาก็จะยกมือว่าขอโทษครับทุกครั้งแต่การดำรงชีวิตของเราดำรงชีวิตเพื่อให้เราดำรงคงอยู่สืบต่อไปความสุขจะเกิดได้ก็คือตัวเราสร้างความสบายจะเกิดได้ก็คือตัวเราทำความดีจะมีเกิดได้ก็ต้องอยู่ที่ตัวของเราทุกอย่างคำสอนพุทธเจ้าคือบอกว่าไม่ให้เบียดเบียนใครเท่านั้นแต่เราจงทำในคุณงามความดีและไม่ไปว่าติฉินนินทาใครนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ครับถ้าใครอยากจะมาอาบน้ำมนต์ร้อนน้ำมนต์ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทำตัวตามปกติเนาะก็มีเสื้อผ้าเอามาเตรียมเสื้อผ้ามากันเองที่มิดชิดอย่างผู้หญิงก็เอาเสื้อผ้าที่อย่าบางก็เอานุ่งผ้าอะไรล่ะเขาเรียกยังไงล่ะผ้าสิ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ากางเกงก็ได้ก็คืออย่าเอาเสื้อขาวมาอย่าใส่เสื้อขาวมาเวลาโดนน้ำมันจะแนบเนื้อมันจะเกิดปัญหาเพราะสมัยนี้สังคมดราม่ามันเยอะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์รู้สึกยังไงกับกระแสที่เกิดขึ้นบ้างอะคะในส่วนของที่แบบมันมีทั้งดีและไม่ดีอะไรนะครับมีทั้งต่อต้านด้วยอย่างเงี้ยงั้นต้องยกขึ้นมาตั้งก่อนต้องยกขึ้นมาตั้งก่อนนะถามว่าสมัยโบราณสื่อมีไหมไม่มีพระเถราจารย์นุเถระต่างๆทำไมเขาเล่นกันได้เขาทำกันได้แต่พอสมัยนี้สื่อขึ้นมาพอลงโตมไปไอ้นั่นก็ว่าไม่ดีไอ้นี่ก็ว่าไม่ดีไอ้นั่นไม่ใช่กิจของสงฆ์ไอ้นั่นก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วไหนล่ะ
กิจของสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าเคยติเตียนใครมั่งไม่มีแต่ทำไมคนน่ะบอกว่าเป็นพุทธแท้พุทธแท้ด่าพระกระจายแล้วอย่างนี้เหรอคำว่าพุทธแท้อยู่ตรงไหนบางทีพระอาจารย์มีถอดใจไหมคะดูกระแสไม่มีถอดเพราะฉันเกิดมาเพื่อสร้างฉันเกิดมาเพื่อทำเพราะไอ้คนที่พูดที่ด่าที่ติเคยทำอย่างฉันได้มั่งไหมอย่างอาจารย์เคยเข้าไปดูข่าวเองหรือมีคนเอามาบอกอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ค่อยสนใจโลกเพราะฉันเกิดมาตั้งต้นว่าฉันต้องทำคนที่เขาลำบากกว่าเราเขามีเราพอมีเราก็ต้องช่วยคนลำบากเพราะคนไทยมนุษย์เกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันและกันไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาเปรียบกันและกันพระอาจารย์ค่ะแล้วการที่มีคนเข้ามารวมตัวกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะทางวัดได้มีการดูแลในเรื่องของมาตรการโควิดมาตรการอะไรยังไงบ้างคะถ้าเรื่องมาตรการโควิดการดูแลก็คือมีอำเภอมีจังหวัดเข้ามาให้คำปรึกษาตลอดแล้วมาคอยดูแลตลอดเวลาอะไรที่ขาดเหลือเขาจะคอยซัพพอร์ตดูแลวัดตลอดอันนี้เราต้องตรวจนะครับว่าคนที่มาจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็เขาจะมีอะไรหมออะไรกันนะนั่นแหละอยากให้อาจารย์เตือนสติตอนนี้ค่ะสถานการณ์นะคือนอกจากเรื่องโรคภัยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจคนเครียดมากเลยเริ่มมีการคิดฆ่าตัวตายเรื่องเยอะขึ้นเนี่ยอยากให้เตือนสตินิดนึงคนทุกคนอย่าไปคิดว่าวันนี้เราหมดอย่าไปคิดว่าวันนี้เราไม่มีบางคนจะไปคิดว่าวันนี้ฉันล้มละลายฉันหมดกำลังใจเพราะหนึ่งโรคโควิดอยู่มาตั้งกี่ปีแล้วล่ะ2-3 ปีแล้วเนาะแล้วก็หมดกำลังใจล้มละลายเงินทองไม่มีแต่เราลองหันกลับไปมองคนที่เขาไม่มีขาสิเขาพิการแขนขาดขาขาดตาบอดทำไมเขายังอยู่ได้เขายังมีความสุขได้ล่ะเรายังมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นทุกอย่างมีมือมีเท้าทำงานได้สู้ต่อไปได้หากินได้แต่ทำไมเราบอกว่าเราหมดเพราะอะไรเพราะเราไม่สู้ด้วยตัวของเราเองมากกว่าทุกอย่างไม่มีคำว่าหมดและไม่มีคำว่าสายแก้ได้เสมอทุกเวลาวันนี้มันเป็นเวลาของวันนี้วันพรุ่งนี้มันก็เป็นอนาคตของวันพรุ่งนี้เราจะเอาอดีตมาจมปักแต่ไม่เอาอนาคตเข้ามาเกี่ยวแล้วเราจะรู้ไหมล่ะวันข้างหน้าเราจะสู้มีชัยชนะอย่างคนอื่นเขาไหมสู้นะคะใช่สู้อย่างเดียวชีวิตนี้